โอเคนี่เป็นการตัดพาร์ทไปเลยตัดพาร์ทละนี่จะประมาณพาร์ทที่7เรามาขุดแร่กันต่อจากพาร์ทที่แล้วอู้เลยเจอแต่เลสโตนได้แต่เลเวลไม่เลเวลไม่ขึ้นนี่หว่ากูใช้ซิลทัดขุดขึ้นเมืองบนค่อยจัดการไดมอนด์ของจริงแฟ้มกูสองโอ้โห4 อันก็เยอะละแล้วกูมีฟอร์จูนด้วยประเด็นโอ้โหอยู่ใกล้ๆเหล็กเลยไดมอนด์หรอไดมอนด์ขอเอาฟอร์จูนขุดเป็นพิธีการเลยนะฟอร์จูนขุดฮึบเวลไม่ขยื่นเลยฟอร์จูน3อยู่ไหนวะฟอร์จูน3อันนี้เอฟเฟอร์เจนซี่2ฟอร์จูน3อันนี้แร่รวมกันได้ไหมไม่ได้อีกอันนี้อะไรไม่รู้อันโนไดฟอร์จูน3ขอพื้นที่โล่งๆหน่อยโอ้อีเวนอันนี้หินอะไรไม่รู้ดินทิ้งไปขอกี่อันไม่รู้แต่ที่รู้ดูได้3 อันขุดบล็อกเดียวได้3 อันอีกบล็อกนึงอ่ะโห4อันนี้ทุเรศฟอร์จูน3มันขุดออกมาได้อันเดียวน่าตบมาก5อู้มึงได้ออกมาอันเดียวนี่ฟอร์จูน3นะเว้ยดวงกูไม่ขึ้นเลย8โอเคได้ไดมอนด์มา8 อันถือว่าเราโชคดีใช่ไหมใช่ได้อยู่นะจากกี่อันนะจาก4 อันได้คูณ2แถวนี้ไม่น่ามีแหละเฮ้ยแต่ว่ามันก็นอกช้างเฮ้ยเสียงอะไรแฟ้มกูเจอไอไบโอมแบบนี้อีกแล้วไบโอมแบบเนี้ยที่เราชอบเจอกันเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกกูจริงกูกลัวว่าจะมีกล่องอยู่ดิมีลาวาเนี่ยมีลาวาถ้าจะไม่มีอะไรซะด้วยเฮ้ยทองไหนอะเขาหมดอ้าวไม่เห็นแล้วนะมึงไม่บอกกูไม่เห็นกูเก็บไม่ได้อะมึงเก็บได้ปะได้ไม่ได้ทองเฮ้ยมันลงลาวานิดหน่อยๆมีนี่ตรงเนี้ยมันเข้าตัวกูปะวะไม่เข้าหาไดมอนด์ต่อดีกว่ารู้สึกรวยว่ะแต่ไดมอนด์ยังไม่เยอะเลยจะรวยไม่รวยแต่กูสัมผัสได้โหแต่เหล็กนี่รวยแล้วแหละเหล็กรวยแล้วแหละขึ้นไปฟอร์จูนคอเหล็กอีกทีหนึ่งจะทำเป็นภูเขาเลยฟอร์จูนคอมันอีกทีโหอยากขึ้นข้างบนแล้วว่ะคืออยากเอาของไปเก็บไม่ใช่เลยหินเต็มตัวไปหมดเลยโยนทิ้งใส่ลาวาไปหินนะเสียดายวะถึงมันจะหาใหม่ได้เมื่อไหร่ก็ได้แต่เสียดายสัตว์ชาร์จก็หมดแล้วเหมือนกันเหลือ16 อันเดี๋ยวจะขึ้นละไปเนเธอร์กันดีกว่าเอานึกว่าจะขุดต่อเข้าไปขุดไม่มีทอดกูขอทอนหมดก่อนทอนหมดเดี๋ยวกูไปเหลือน้อยหนึ่ง16 อันแผ่นก้างปลานี่แม่งรอบนี้เวิร์กปกติไม่ค่อยเจอเลยจำทางมาที่นี่ไม่ได้นะลืมเลยแฟ้มเราจะขึ้นลำบากนี่หว่าเราต้องต่อบล็อกขึ้นไปวะทางไปข้ามอะไรขึ้นไปเลยได้เอาเข็มทิศมาไหมไม่ได้เอามาตะคาบได้นะเอาจริงเลยแต่ไม่มีไม้อะมีไม้ปะไม่มีมี9 อันขอโตคาบอะได้โตคาบแค่นั้นก็โอเคละขอแค่โตคาบแค่นั้นก็เหลือเฟือเจอลาวาโอ้บ่อลาวายักษ์ ไม่มีอะไรเลยเรือท็อตไม่เยอะเลยด้วยโอ้เจอกาเวลแมวบายบายโอ้ใต้ทะเลปะเนี่ยกาเวลเนี่ยเจอกาเวลเยอะๆสันนิษฐานได้เลยอาจจะอยู่ใต้ทะเลเหล็กอะไรนักหนาวะคืออยากเอาฟอร์จูนเคาะตั้งแต่ตอนนี้นะจะได้ไม่ต้องไปแปรรูปอีกทีข้างบนเหล็กนี่อย่าไปขอแต่มันเยอะไงเกลียดอัดก้อนไม่มีกูไม่มีไม้ในตัวเลยอัดก้อนไม่ได้ชอบว่ะ efficiency 5เนี่ยขุดโคตรไวแต่ไม่ได้เลเวลเลยขุดงี้อึ๊บเชื่อไหมกูจำทางไม่ได้จำได้ปะไม่หุ้ยลาวาตกเอ้ยนี่ก็ยืนบังกูจังเลยกูตีลงลาวาแม่งเจอลาวาก็ทิ้งของขออีกกองหนึ่งได้ไหมไดมอนด์เนี่ยโอ้อะไรมันจะหายากขนาดนั้นกองเดียวไม่เจอไม่ได้โชคดีขนาดถ้าขุดทำแบบนี้ไปเรื่อยๆยังไงก็เจอแผนก้างปลามันเวิร์กว่าตะเหล็กนี่เจอไม่พักเลยว่ะดีแล้วจะได้มาทำโกลเด้นฟักทองไม่มีเลยแต่ได้เราไม่ได้ NPC แต่ NPC ไม่บางทีก็ไม่มีฟักทองมาหรือไม่ก็เราไปสำรวจไบโอมอื่นอะตอนนี้แต่อยากไปเนเธอร์มากกว่าตอนเนี้ยฮัลโหล I see nothing I see nothing ทองสามเก็บแบบเป็นบล็อกทองและคอปเปอร์ทองข้างล่างทองไม่ใช่นี่ตรงนี้ข้างล่างอ่ะในหลุมอ่ะแม่เปิดประตูพี่เกียร์ตัดออกไอสัตว์ก็ต้องตัดออกดีอันนี้มันอัดกล้องเลยเหรอไม่ได้อัดเสียงประตูมันเข้าหรือไม่ก็อาจจะไม่ตัดก็ได้ขี้เกียจโอ้ผมมาพาคลิปมาเตะเว้ยกูไม่เคยตัดคลิปคนอย่างกูคือไม่ได้ลงเลยนะเอาไปเรนเดอร์ก่อนเรนเดอร์ทุกครั้งอะเพิ่มทรงเพิ่มเสียงทำอะไรหมดแต่ว่าคลิปเรียวมึงไม่รู้จักช่องกูแล้วละเรียวทุกคลิปกูอะอันนี้เรียวเลยขี้เกียจใช่มันคือข้ออ้างเว้ยเรามาจากตรงไหนเนี่ยโน้ตอุดมพูดนานๆได้เลยทำไมกูยังนั่งพูดนานๆไม่ได้เขาก็ต้องเตรียมก่อนพูดใช่มาพูดเลยกูฝึกไงกูจะเป็นระดับตำนานที่ขุดไดมอนด์มันพังช้าดีไว้ชอบอะลาวาเอ้ยไหลทุกรูปที่เอาลงเอ็ดดีใจอะไรเนี่ยอยู่วะตามฉันตลอดใช่เกียร์ทีไม่รู้ไม่ได้นับแต่นี่ตอนนี้9 นาทีเดี๋ยวพาในโจทย์เราไปละโอเคถามโดดลงลาวาโชว์ดิเฮ้ยเหมืองป่ะน่ะเหมือนจะใช่แต่ไม่น่าใช่ไม่ใช่วะขึ้นกันดีกว่าขึ้นดิกลับยังไงอะบันไดจ้ะเดี๋ยวขุดเป็นทางขึ้นไปเลยนะตรงนี้เลยกลัวตรงนี้เลยไม่ใช่ขึ้นกลางทะเลนะมืดว่ะเฮ้ยมีไม้ปะเอ้ยกูมีนี่ว่ะ เฮ้ยเจอท็อตขุดต่อดีไหมเฮ้ยมีท็อตเพิ่มอ่ะแต่ไม่เอาละขี้เกียจละเจอกาเวลกูหนีครับกูไม่ยุ่งกับกาเวลกูไม่ชอบมืดจังเว้ยหลักหาก็ใช้ถอดรถติดดิเว้ยเจอแร่อีกแฟ้มทำไอ้นี่เตรียมไว้ก็ได้เขาเรียกอะไรวะโตคาร์บแต่คือไม่รู้เราจะโผล่ขึ้นไปแถวบ้านเลยหรือเปล่าหรือไม่เดี๋ยวเราหาบกก่อนก็ได้ถ้ามันไม่มีบนบกเดี๋ยวน่าจะลำบากถ้าเราไปโผล่ในทะเลอ่ะแล้วมึงไม่ทำไอ้นี่ก่อนนะทำเข็มทิศไว้ก่อนแล้วมึงก็ขุดขึ้นไปตามเส้นเข็มทิศก็ไม่ทันละเราขุดขึ้นมาขนาดนี้ละเดี๋ยวทำมึงทำโต๊ะคราฟได้ปะตอนเนี้ยขอโต๊ะคราฟได้ไม่มึงก็หันไปอีกทางเลยไงก็จบอะไรนะถ้ามันไปอีกทางเลยมึงก็ขุดขึ้นไปอีกทางหนึ่งเลยหันไปทางเส้นยากไม่ใช่หมายถึงเวลามันเจอมันหมายถึงแบบถ้ามันโผล่กลางทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำเข็มทิศไว้ก่อนถ้าโผล่กลางทะเลแล้วไม่มีโอกาสได้ค้าของไม่มีโอกาสได้ทำอะไรเลยไงเพราะแถวบ้านเรามันเป็นเกาะมีโอกาสโผล่กลางทะเลโคตรสูงเลยขอโต๊ะครับเนี่ยเราต้องรอเผาแร่สักคู่หนึ่งด้วย4 อันพอโอเคสวยแล้วก็ต้องการคอบเบอร์สโตนธรรมดา8 อันเอ้าแล้วอีเวนแล้วกูใช้ซิลทัสไม่มีคอเบอร์สโตนธรรมดาเลยแฟมคาร์เฟอร์แนนได้ปะมีเหล็กมีหินธรรมดาปะมึงน่าจะทิ้งมันหมดแล้วเตาเผา1 2 3 4 5ทำได้7 8เตาเผาอะนะเราทำเลยก็ได้ทำได้9 อันเฮ้ยทำอะไรเยอะขนาดนั้นวางเลยเฟอร์แนนซ์นั่นแหละแล้วก็กูจะเอานี่เข้าไปเผาไอรอนจะขอเอาวางก่อนชึบแล้วก็เอาฟอร์จูนขุดเพื่อเป็นการประหยัดนี่อีเวนเหล็กไปไหนหมดอ่ะเข้าตัวมึงหมดแล้วชึบเผาให้ก็ได้นั่นแหละประมาณนั้นจริงๆไม่ต้องเยอะขนาดนั้นก็ได้นะ4 อันก็เหลือเฟือแล้วเราก็ดึงออก1 ได้ 1แล้วรอ2มดจะกัดแขน2เร็ว3มันช้าขนาดนี้วะอันนี้ที่เล่นมาได้ลงพาร์ทหนึ่งแบบยังไม่ได้ลงอะไรเลยละไว้ทั้งหลายคลิปนี่เก็บเลยแล้วก็เลสโตนเก็บเลสโตนซะหน่อยเข็มทิศได้ละอัดไว้ตั้งหลายคลิปไม่ได้ลงสักคลิปยังไม่ว่างจะวางเตาถ่านที่นี่เลยดีกว่าทิ้งไว้เลยมีเหลือเฟือเป็นอนุสรณ์อาจจะไม่ลงมาอีกก็เป็นได้มันมืดเว้ยเฮ้ยเหล็กโอ้โหทั้งเหล็กทั้งอะไรเจอตลอดทางเลยถ่านโคตรเยอะเฮ้ยเหมืองแฟมนี่ที่สีดำเหมืองฐานเก่งแล้วใหญ่มากด้วยหูเหล็กกูเอาเหล็กให้หมดก่อนต้องทำสัญลักษณ์วันละเตยคืออะไรจะมาอีกเหรอเพื่อเหมืองมันใหญ่ของเยอะจัดคือทั้งตัวที่ขึ้นไปตอนนี้จะมีแต่แร่ล้วนๆแล้วไม่มีหินเลยโหแร่ล้วนจริงว่ะ โยนทิ้งดาบทองนะไอสัตว์กระจอกเหลือเกินโอ้ยเหล็กจะเยอะอะไรขนาดนั้นแล้วคือตั้งแต่มีฟอร์จูนมานี่คือแบบตั้งแต่ฟอร์จูนขุดเหล็กได้นี่นะเยอะซะเหลือเกินเจอน้ำว่ะเจอโหดตามทางขึ้นเราอยู่ไหนวะไม่รู้ช่างแม่งเหล็กเฮ้ยกูเห็นหน้ามึงแล้วกูตกใจเฮี้ยกูนึกว่าแบบมอนเตอร์ไอ้สัตว์หน้ากูก็น่ารักดิโอ้ยเฮี้ยกูตกใจเลยสัตว์นึกว่ามอนเตอร์เล็กชื้อเอ้ยกูเอาหมดอ่ะเล็กอ่ะจะไม่ให้เหลือแม้แต่นิดเดียวโหกสัตว์ตะถ่านกูเหลือไว้นะกูไม่ไหวจริงกูไม่ไหวเฮียใครทิ้งเหล็กดิบไว้น่ะไม่ทิ้งลืมเก็บละโอ้โหไอสัตว์เหมืองอีกแกอ๋อทางเดิมกูตกใจนึกว่าทางใหม่ที่ขุดไดมอนด์จะพังแล้วไปดีกว่าหาทางที่สูงที่สุดหรือว่าขุดเคยไม่ได้ที่ขุดพังเฮ้ยกูมีหลายอันตรงไหนสูงสุดวะตรงนี้แหละจะขุดขึ้นเลยนะฮึบมึงว่ามันจะโผล่กลางทะเลไหมกูว่าโผล่ไม่ว่ะเกาะเราใช่ไหมเกาะเราว่ะซอมบี้เฮ้ยเป็นไปได้ไงยังเกาะเราอยู่รู้สึกว่ามันเดินกดมาไกลมากรูทติ้งกลับบ้านละดำธรรมดาเฮ้ยแล้วมันมาอยู่ในเกาะเล็กอยู่บนเกาะเล็กพอดีเลยโคตรบังเอิญอย่างน้อยก็จำทางไว้แล้วคือดีไม่ขึ้นกลางทะเลอีกนิดเดียวนี่ไม่โผล่กลางทะเลนั่นน่ะโอ้โคตรเป๊ะซอมบี้ NPC 2 ตัวเลยเหรอเดี๋ยวให้มันโดนแดดคอกตายแล้วกันข้าไม่วางสังหารพวกเจ้าหรอกไอพวกโสโครกกูจะสังหารพวกมึงได้ดาบไม้เวนอย่างน้อยไม่มีอะไรทำกูจะเอาดาบไม้ฆ่าพวกมึงเอ้ยดาบทองกูจะฆ่าพวกมึงด้วยรูทติ้งนี่ดาบทองจะพังแล้วเอาให้พังยังมุมมันนี่ดิอย่างนี้เดียวจะพังแล้วมึงจะได้รับเกียรตินี้ในการทำดาบทองให้พังไม่พังอีกซอมบี้ NPC แฟนมึงสังหารไปแล้วใช่ไหมกูว่าใช่กูว่ามึงฆ่ามันแล้วล่ะใช่เอ้ยทำไมมันมีรูอยู่ตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรไหนวะเลยมึงจะทำกับดักหรือไงอีเวนรูไหนอ๋อไม่ใช่กับดักอันนี้มันเป็นรูตามธรรมชาติมึงใช่เหรอแต่กูทำอย่างนี้ก่อนกูจะต่อเป็นภูเขาแร่โอ้โหขอขุดด้วยคนเลยแต่กูจะเอาฟอร์จูนขุดนะที่ขุดกูจะพังอ่ะไม่เป็นไรหรอกไม่มีอ่ะขุดเลยขุดเอาฟอร์จูนขุดดิจะได้เยอะๆกูอยากขุดไปสองบล็อกเองพังแล้วที่ขุดจะพังอ่ะฟอร์จูนให้หมดเลยแต่ไม่เอ็นชานก็ได้กูมีลาพิษเร็วเท่าไหร่อ่ะ24น่าจะเอ็นชานนั่นแหละฟอร์จูนแบบฟอร์จูนนิดๆหน่อยๆก็เอาไปเลยแมวจะรอให้เวลอีกก่อนค่อยทำระดับ3มันสุ่มระดับ3มันสุ่มมันจะได้หรือเปล่าไม่รู้เลยมันก็ดีกว่าวะใช่นี่แม่งตึกไอรอนยังไม่หมดอีกเหรอหมดแล้วยังคุณนึกว่าหมดแล้วอันนี้ก็ไอรอนเหมือนกันแต่หน้าตาแปลกๆนะขุดออกมาก็เป็นไอรอนเหมือนเดิมฮึบเสียงแม่งแปลกๆวะทำดีเกินไหมครับอัปเดตมายกนิ้วให้เลยนิ้วโป้งตีนเฮ้ยไม่ใช่ ต้องเตรียมของเหมือนต้องเตรียมกล่องแต่ของแม่งรีสปอร์ไว้เหี้ยทำตัวให้โล่งๆก็ดีนะเพราะว่ากูจะขุดรัวๆไม่มีอะไรละตึกสูงล้าฟ้านี่ขุดหมดนี่เลเวลแบบเลเวลน่าจะได้เยอะมากถ้าเลเวลขุดเหล็กมันเดี๋ยวกูเอนชานให้มึงขุดเหล็กมันได้เลเวลด้วยเหรอไม่ได้ต้องเผาแล้วก็ต้องเอาเหล็กดิบไปเผาอีกทีนึงโอ้โหมึงทำอะไรมึงขุดอยู่เหรอเปล่าวางข้างๆมึงอันเหล็กนิดเดียวแนะนำไม่มีฟอร์จูนอย่าพึ่งเพราะกูอยากได้เหล็กเยอะมากอ๋อเยอะๆแล้วไม่ต้องห่วงจะเอาอีกกูโลภดูท่าแล้วกูได้อัดก้อนนั่นเลยต้องอัดอยู่แล้วล่ะเยอะมากหูถ่านมีกี่กองอะว่าที่ขุดกูพังก่อนกูจะถึงข้างล่างอะแค่นี้พอเดี๋ยวพังกูทิ้งหินลงข้างล่างแล้วกันนะเกะกะอันนี้ก็เกะกะเชือกลงไปด้วยมึงอะที่ขูดหินลงไปด้วยมึงอะเกะกะดาบกระจอกลงไปอันนี้ด้วยที่ขุดไม่ได้เรื่องลงไปผ่านมาได้กี่อันกูว่าแป๊บเดียวมันต้องหลายกองกูไม่สนฮึบพานี้ขุดอย่างเดียวไม่ทำอย่างอื่นสองกองแล้วโอ้โหไวโพดเพชรพืชฮึบไวโพดเพชรพัดไวพัดเป็นสุพรรณเฮ้ยกูไม่รู้เลยมาเล่นที่อะไรกันมุกที่แม่งเล่นกันอ่ะกูยังไม่เข้าใจไม่เก็ตที่อะไรเลยต้องมาดูตลกคาเฟ่เยอะๆโอ้ทานแต่กูเป็นคนเก็บของให้ข้างล่างดีแต่กูว่าที่กูน่าจะพอแหละนี่อะไรวะแน่ใจเอฟเฟอร์เจนซี่ไอสัตว์กดใช้ผิดอันไม่เอาเอฟเฟอร์เจนซี่ไอสัตว์กูจะใช้ฟอร์จูนขุดให้หมดแล้วอันนี้อันเบรก3ด้วยน่าจะพังช้ามากเวล 21ใกล้ถึงฝั่งฝันมันจริงๆจะทำที่ตกปลาอัตโนมัติว่ะแต่มันเป็นไม่ได้เวอร์ชันนี้แม่งทำแม่งไม่ให้ทำกะจะตกเอาแบบเดียวมันก็ได้แล้วนะจริงเหมือนของเวอร์ชันนี้ต้องใช้ออโต้คลิกมาช่วยถึงไอรอนแล้วกูอยากถึงมานานแล้วไอรอนอะโอเคฐานมีกี่ชุดวะขอน้ำหน่อย1 2 3 4 5มี5ชุดแฟมมีฐาน5ชุดอะใช้เล่นชาติหน้าเลยจะเอาไปทำอะไรทำบ้านฐาน7 11โอเคเคมีแสดงว่าใช้ได้ผลหรือว่าใช้ไม่ได้ผลไอรอนแบบใช้ฟอร์จูน45ยังเยอะไม่พอแต่มาตอนมา3 ล้านมันมีรูปแมงล่างมั้งเปล่าวะมีเต็มเลยกูเดินวนรอบไปเลย2ชุดเองกูก็จะเยอะได้ประมาณแต่ข้างล่างอ่ะมันลงมาข้างล่างเยอะเดี๋ยวเราไปรวมในกล่องแรกแล้วกันว่ามันได้ทั้งหมดเท่าไหร่มีขุดด้วยฟอร์จูนทั้งหมด4กองละทองด้วยกูเอาทองด้วยขุดด้วยฟอร์จูนให้หมดกลัวมันต้องมีลงฮอปเปอร์มั้งแหละตรงนี้มันมีฮอปเปอร์กลัวมี มีฐานลงฮอปเปอร์เอาไปเก็บบ้านดีกว่ายังไม่หมดกูยังไม่หมดทะเลสโตนพอจูนไหมก็เท่านั้นนะเพราะยังไงมันก็ได้เยอะเหลือแต่เผื่อไว้อันนี้ไม่แน่ใจเห็นได้เยอะเลยได้ฐานเยอะอีกฐานเล็กเยอะอีก2 3 4อันนี้ efficiency ไม่เอา fortune ชึบเข้าตัวมึงไว้บ้างปะเยอะแยะพาร์ทนี้ไม่ทำเหี้ยอะไรขุดอย่างเดียวดิสโตนกูเอาฟอร์จูนขุดดีไหมฮะกูจะทำตึกสูงลาฟ้าแล้วกูว่าโดดลงมาขอให้ตกลงมาเป็นไปไม่ได้กูเทพฮึบโคตรสูงอะโหลหมดเดือนนะยังถึงก้อนเมฆยังวะเฮ้ยกูเห็นรอบเกาะเลยโคตรสวยก็เฮียอะไรเลยเทขี้หมาเลยเชี่ยหลังคาบ้านกูเหมือนตารางหมากรุกเลยกูถึงเมฆแล้วเนี่ยเลยเมฆแล้วสรุปไอ้สัตว์แฟนทอมมาชนกูตกโป้งเอาดิเป็นดีเลยไอ้ฝนตกปลาดีฝนตกปลาดีแฟมกูลืมใช่เหรอนี่เวลาตกปลาเลยเกี่ยวอะไรวะเกี่ยวฝนตกแล้วแบบอัตราการตกปลาได้บ่อยมันจะได้บ่อยขึ้นปลาจะติดเบ็ดบ่อยอารมณ์ประมาณนั้นมั้งหรือว่ากูจำผิดเกมของเทอร์เรียมันอะหลักการนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเหมือนกูคุ้นๆอยู่มันต้องใช้ได้ดิวะสุดยังนะยังตอนนี้กำลังขุดลงละหมดละมองไม่เห็นนี่อะไรเนี่ยโอเคบล็อกธรรมดากูตกใจเดี๋ยวกูจะขุดให้มึงตกลงมาดีกว่าขุดจากข้างล่างไอสัตว์กูไม่ตายหรอกเพราะกูมีรองเท้าถึงรองเท้าจะไม่ใช่ฟีเจอร์ฟอลลิ่งไอสัตว์ฐานเต็มตัวเลยหมดสักทีเถอะเห็นจะโดนลงมาข้างล่างมันบล็อกเดียวมันก็เข้าตัวกูหมดเลยดิเก็บของในกล่องดีกว่าเราไปดูกันว่ามีแร่หมดกี่อันกูว่าเยอะสัตว์แฟนมึงดูกล่องแร่ดิอาจจะโมโคตรเยอะน่าจะพอต้องทำไม่นี่ละรวมเป็นบล็อกไว้งี้ก็ได้ดูเยอะดีดูรวยเปลืองกล่องไหมเดี๋ยวค่อยอัดเอาเหล็กต้องเผากันดีกว่าขาดทานก็เลยกูจะเอาเหล็กไปเผาให้หมดเลยเอานี่มึงเผาอันนี้หว่าเลยหินกูทิ้งไม่หมดเลยอ่ะหินที่มันเป็นแบบขุดหินที่มันเหมือนหินเผาแล้วอ่ะรีสปาวหรือยังหินแบบที่มันเป็นแบบเรียบๆอ่ะนะเออขอหน่อยจางชุดทำไงจะเอาไปเผาอีกทีนึงเพราะว่ามันใช้คราฟเตาเผาอ่ะนะถ่านเผาได้เรื่อยๆไม่ต้องกลัวหมดเลยเนี่ยกลัวหมดติแปลกฮัลโหลลาถึงเวลาปิดคลิปแล้ว29นาทีแล้วโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วก็ไม่สนใจด้วยพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจนกลับบ๊ายบายกับพาร์ทเมเทอร์ดีกว่า